ียงนกกระว่าวมันร้องเพื่อนๆอาจจะเห็นยายพินหน้าตาสุดโทรมจังทำอะไรเลยใกล้มืดแล้วนะวันนี้ยายพินไม่ได้ขี่จักรยานวันนึงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดยายพินทำงานยันมืดเลยวันนี้นี่จ้ะจุดยากันยุงจะไปใส่ตู้บอลใส่ตู้บอลไว้แล้วในตู้ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้จะจุดที่ว่าไว้ในที่โล่งแต่เพื่อนๆต้องระวังด้วยนะจุดอะต้องระวังว่าฟืนไฟมันจะไปอันนู้นอันนี้ต้องไว้ใกล้ๆน้ำนะเห็นไหมเห็นไหมจุดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวยายพินจะพาไปดูอันที่ยายพินจุดไว้ทีแรกอะอันที่จุดไว้ในตู้อะนะเพื่อนๆดูนะบอลยายพินมันโซมยายพินขุดออกเป็นแข่งเลยหัวบอลอันเนี้ยพอกินต้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกินหัวดูหัวใหญ่ๆเนี่ยเน่ามาเลยเปื่อยมาเลยนะเห็นไหมเน่าเปื่อยมาเลยยายพินเสียดายบอลยายพินยังเลยนะทั้งเน่าทั้งเปื่อยเหม็นหึ่มเลยนะเนี่ยแล้วยายพินจะพาไปดูที่ว่ายายพินจุดไว้เมื่อกี้เนี่ยอันนี้ยายพินไอ้นี่หมดแล้วนะเนี่ยเอามาลื้อเปลี่ยนดินใหม่หมดเลยเห็นไหมลื้อเปลี่ยนดินแล้วก็นั่นใหม่เลยยายพินทำมาจะพอครึ่งเดือนแล้วคนเดียวเนี่ยเหนื่อยมากเลยดูอันนี้เนี่ยยายพินจุดไว้เมื่อกี้เดี๋ยวดูควันเนี่ยบอกรู้ควันเดี๋ยวปิดก่อนตึ้มเลยกินยากันยุงตึ้มเลยแต่ว่าแต่ยุงเลยถ้าคนเข้าไปก็น่าจะแย่อากาศแบบเนี้ยแมลงจริงอย่างนี้เขาบอกว่าจุดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทไว้อย่างเงี้ยนี่ยายพินปิดไม่เรียบร้อยเนาะอบไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ล่ะติดไหมโอ้โหหมอกหรือควันกันแน่เนี่ยเขาบอกว่าตามส่วนก็จุดได้นะก็ไล่ได้เดี๋ยวยายพินก็จะเอามาใส่ตามส่วนนี้มั่งเนาะเนี่ยอันนี้ปิดฝาไว้ไม่สนิทตู้มันเลิกนกกระว่าวมันบอกให้ยายพินเลิกจะมืดแล้วไงดูสิดูความเด็กโอ้ติดอยู่ติดตู้ให้สนิทก่อนไม่ให้ฟันมันกระจายออกไปได้มันจะได้ละอุเขาบอกว่าถ้าแมลงอยู่ในตู้นี่ไม่เหลือจ้ะวันนี้ยายพินไปซื้อยากันยุงมา5ห่อ5กล่อง100นึงดูทั้งยอดยายพินก็จะมาตั้งไว้ในสวนเนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ลองดูอีกทีนะเมื่อวานยายพินก็ฉีดไอ้นี่ไปอินทรีย์อะไรนะอะไรอินทรีย์ยายพินก็เรียกไม่ถูกหรอกจ้ะไปรอบนึงละเดี๋ยวยายพินก็มาไล่เปลี่ยนไอ้นี่หมดเลยนะเปลี่ยนดินหมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้ยายพินบอกไม่ถูกเลยจ้ะเครียดกับปัญหาที่มันแก้ไม่ได้อะเพื่อนๆเข้าใจยายพินไหมอันนี้ยายพินอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ตู้นี้ไม่ได้จุดไว้เดี๋ยวต้องจุดต่อให้เสร็จอีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยยายพินนั่งทำวันนี้จักรยานไม่ได้ขี่เลยฝับเครียดก็เพื่อนๆดูเหอะยายพินหัวถอนหัวบอลไว้เนี่ยเป็นเข่งๆนะจ้ะหมดแหละทุกระย่อมเลยไม่รู้จะทำอะไรนะตอนนี้ยายพินออกไปหาไอ้นี่แล้วนะหาถ่ายคลิปข้างนอกที่สถานที่ท่องเที่ยวแล้ววันนี้ยายพินก็ไปถ่ายสัปการถ่ายอะไรเรื่อยเฉยมันจะบอกไงดีอะยายพินไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนไงปัญหาที่มันแก้แล้วมันแก้ไม่ได้เนี่ยดูเนี่ยเป็นสุสานกระถางอะไรของยายพินเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมยายพินไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูมาหลายวันมากเลยแต่เพื่อนๆอาจจะถามว่ายายพินขายบอลยังขายบอลอยู่บอลที่ยายพินจะขายคือว่ายายพินจะไปแบ่งเพื่อนบ้านมาเพื่อนๆหลายๆคนที่ว่าเขามีบอลเงี้ยถ้ายายพินอยากขายยายพินก็จะไปหาแบ่งเอามาขายจ้ะแต่ถ้าบอลส่วนยายพินตอนนี้ไม่มีจ้ะเนี่ยมันจะโซมอย่างนี้หมดเลยอันนี้คือดินที่ว่ายายพินเอาหัวบอลออกแล้วยายพินก็จะเอามาตากอย่างเงี้ยตากให้มันแห้งเลยแล้วนี่มีคนเขาบอกมาว่ายายพินแกไม่ต้องไปทำขนาดนั้นหรอกมันจะเหนื่อยเกินไปซื้อยากันยุงมาจุดเลยแล้วตอนนี้ก็เมื่อวานยายพินก็ได้ยามาเนาะอันเนี้ยมันเป็นยาบำรุงไงแล้วมันเป็นยาบำรุงด้วยแล้วก็ยาไล่แมลงด้วยอ่ะยายพินก็ฉีดอยู่เมื่อวานเนี้ยแล้ววันนี้จุดยากันยุงอีกเราก็จะมาทดลองไปพร้อมๆกันเนาะว่ามันจะดีไหมไอ้2ขวดนี้
อันนี้มันเป็นฮอร์โมนบำรุงอันนี้ไล่แมลงอันนี้บำรุงอันนี้บำรุงเขาบอกฉีดครั้งหนึ่งมันอยู่ได้เป็น10 วันนะ10 วัน20 วันเลยแล้วค่อยมาฉีดใหม่อันนี้ก็จะมาลองดูให้รู้ละว่าแมลงมันจะกลัวอะไรไหมเนี่ยกี่พี่น้องออกจากเต้ามาเลยนะเนี่ยจะเอามาเปลี่ยนดินออกพวกน้องๆโอ้โหน่าสงสารมากเลยบอลยายพินตอนเนี้ยโซมพอกับเจ้าของเลยอะเจ้าของก็หมดกำลังใจจะต่อสู้เลยนะจริงนะตอนเนี้ยเพื่อนๆเห็นยายพินจะสงสารปะจุดจะเอาไปเอายากันยุงไปแฝนต่อก่อนจุดไว้เป็นแผงเลยเนี่ยคืนนี้วันนี้ซื้อมาตั้งกี่กล่อง5 กล่องแล้วจุดให้หมดนี่แหละ5 กล่องจุดให้เต็มสวนเลยแต่อันที่จุดไว้แล้วอันในตู้โอ้โหกลิ่นมันฉุนมากเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะให้ไม่รู้ว่าหมอกหรือควันเลยยังไงเดี๋ยวยายพินจบคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวจะมืด